วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติได้เปิดดำเนินการมาปีนี้เป็นปีที่3ครั้งแรกเนี่ยได้รับนักศึกษาระดับปริญญาโทหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตนานาชาติรับอยู่2สาขาคือสาขาทันตกรรมจัดฟันและสาขาศัลยศาสตร์ช่องปากซึ่งเน้นการทำรักเทียมทำไมเราถึงเปิดปริญญาโทก่อนเพราะการเปิดปริญญาโทก่อนเนี่ยจะเป็นการรองรับการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีเพราะว่าปริญญาโทจะมีความก้าวหน้าจะมีการรักษาพยาบาลทำให้ประชาชนรู้จักวิทยาลัยจากนั้นเนี่ยเราก็เปิดปริญญาตรีนะฮะหลักสูตรนานาชาติรับปีละ30คนปีนี้นี่เป็นปีที่3ของเราเนี่ยหลักสูตรเรา6ปี2ปีแรกเนี่ยเรามีความพร้อมเรียนที่มหาวิทยาลัยวิทยาลักษณ์ที่ท่าศาลาเรียนปี1และปี2ซึ่งนักศึกษาชอบมากเพราะว่าเป็นบรรยากาศที่สวยงามนะครับบางคนก็ไม่เคยมาทางภาคใต้ก็จะชอบบรรยากาศติดใจรสอาหารและชอบความเป็นมหาวิทยาลัยที่สวยงามนะครับมีความพร้อมการเรียนการสอนแบบ active learning พอข้ามมาเรียนกับเราที่นี่จะเรียนปี3กับปี6นะครับนักศึกษาจะเรียนวิชาพื้นฐานทางด้านทันตแพทย์2ปีแล้วก็จะเรียนคลินิก2ปีขณะนี้เรามีความพร้อมหมดเพราะห้องเรียนของเราเนี่ยเป็นแบบ smart classroom กับ active learningมีนักศึกษา30คนเนี่ยเราจะแบ่งเป็นห้องเรียนห้องละ15คนอุปกรณ์ทั้งหมดเนี่ยเกือบจะเป็นดิจิตอลหมดสามารถใช้กล้องจุลทรรศน์แบบดูได้ตนเองมีภาพถ่ายไปยัง iPad ในห้องแล็บของแล็บทันตกรรมนะฮะก็จะมีห้องซิมูเลเตอร์นักศึกษาก็จะมีหุ่นจำลองที่ใส่ปากจำลองได้จะมีการกรอฟันดูดน้ำลายนะฮะทั้งหมดเนี่ยเป็นระบบดิจิตอลหมดครูบาอาจารย์นี่ก็เป็นคนที่น่ารักตั้งใจสอนทั้งในเวลานอกเวลาอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เรายืนยันว่านักเรียนของเราที่จบที่นี่เนี่ยจะทำงานที่ไหนก็ได้มีความรู้ความสามารถเป็นไปตามมาตรฐานของทันตแพทยสภาแล้วก็เป็นไปตามมาตรฐานสากลครับเราเป็นมหาวิทยาลัยเราเป็นคณะที่เปิดใหม่นะใช้เวลา3ปีแต่ว่าเราโชคดีที่เรามีอาจารย์สองส่วนส่วนหนึ่งเป็นอาจารย์รับใหม่แต่เป็นอาจารย์รับใหม่ที่มีคุณภาพสูงวิทยาลัยมีอาจารย์เนี่ยที่มีวุฒิเนี่ยสูงกว่าปริญญาโทขึ้นไปแล้วก็ส่วนครึ่งหนึ่งก็จะเป็นจบปริญญาเอกเรามีอาจารย์ที่มีตำแหน่งศาสตราจารย์อยู่หลายคนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีความมั่นใจว่าการเรียนการสอนทั้งปริญญาตรีและปริญญาโทนั้นน่ะของเราเป็นอาจารย์ที่มีคุณภาพนะครับแล้วก็เรามีอาจารย์ส่วนใหญ่จบจากต่างประเทศส่วนงานวิจัยนั้นนะฮะเรามีงานวิจัยเนี่ย อยู่เกินกว่า 80% ของอาจารย์ทั้งหมดเพราะงั้นเราไม่มีความห่วงเรื่องคุณภาพเรื่องงานวิจัยนอกจากนั้นเนี่ยวิทยาลัยเนี่ยได้จัดเตรียมเรื่องเกี่ยวกับอุปกรณ์เครื่องมือวิจัยห้องวิจัยก็จะมีความพร้อมทางด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพหรือเรียกว่าทางด้าน molecular biology มีความพร้อมทางด้านสมุนไพรการสกัดสมุนไพรนะครับเช่นศึกษาการเปลี่ยนแปลงของคราบจุลินทรีย์ในช่องปากเปลี่ยนแปลงของเซลล์ในช่องปากการศึกษาเรื่องมะเร็งช่องปากท่านจะพบว่าขณะนี้เรามีนักศึกษาทั้งปริญญาตรีปริญญาโทที่ดำเนินการเรื่องวิจัยนะครับวิทยาลัยเนี่ยเราทำ MOU กับโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำนะฮะเช่นโรงพยาบาลทันตกรรมนานาชาติ BIDH นักศึกษาปริญญาโทของเราเนี่ยได้ไปโรเตทที่โรงพยาบาลนี้นะครับมีความร่วมมือทางด้านวิชาการนั่นหมายถึงว่านักศึกษาปริญญาตรีเนี่ยนอกจากจะได้มีประสบการณ์โรงพยาบาลในต่างจังหวัดเช่นโรงพยาบาลที่เรามีทำความร่วมมือกันอยู่คือโรงพยาบาลสมุทรสาครโรงพยาบาลนครปฐมโรงพยาบาลสมุทรปราการเพราะฉะนั้นเนี่ยนักศึกษาปริญญาตรีของเราเนี่ยจะมีประสบการณ์เนี่ยในการเรียนของโรงพยาบาลที่ทั้งรัฐกับเอกชนและในอนาคตเนี่ยนักศึกษาปริญญาตรีและนักศึกษาปริญญาโทเนี่ยจะได้มีโอกาสไปเรียนนะครับหรือไปโรเตทที่ศูนย์การแพทย์ไวรัสที่นครศรีธรรมราชอันแรกก่อนเลยเนี่ยในการเรียนทันตแพทย์เนี่ยจะมีการสอบเรียกว่าการสอบไปประกอบวิชาชีพ2ภาคนะครับหรือที่เรียกว่า National License คือภาคทางด้านพรีคลินิกซึ่งจะมีการสอบในการเรียนการสอนในปีที่4นะครับเทอมต้นแล้วจะมีการสอบ National License เนี่ยในปีที่6ก่อนอื่นผมให้ความมั่นใจว่านักศึกษาทันตแพทย์ที่มหาวิทยาลัยเนี่ยจะต้องสอบ National License ผ่านทุกคนเพื่อสามารถรักษาผู้ป่วยได้นะครับส่วนการปฏิบัติงานเนี่ยเขาสามารถเลือกได้หลายอย่างผมมั่นใจว่าหนึ่งคือว่าเขาสามารถ
ปฏิบัติงานที่ไหนก็ได้เนื่องจากเขามีความรู้ความสามารถที่ได้มาตรฐานเขาจะไปทำงานที่ต่างประเทศก็ได้เขาจะทำงานในประเทศไทยก็ได้นอกจากนั้นเนี่ยเขาสามารถจะไปเรียนต่อหลักสูตรไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรไทยหรือหลักสูตรนานาชาติเพราะนักศึกษาของเราเนี่ยเป็นนักศึกษาที่เวลาคัดเข้าเนี่ยก็มีคุณภาพการคัดเข้าของเราเนี่ยก็จะเกรดที่จะคัดเข้าจากนักศึกษาม.6เนี่ยก็จะไม่ต่ำกว่า 3.5 นะครับแล้วก็มีความรู้ภาษาอังกฤษนะครับเขาจะต้องสอบ IELTS หรือ TOEFL นอกจากนั้นเนี่ยเขาก็สามารถจะเรียนปริญญาโทนะสาขาทันตกรรมจัดฟันสาขาสัญญาศาสตร์ช่องปากซึ่งในอนาคตเนี่ยวิทยาลัยจะเปิดสาขามากขึ้นหรือไปเรียนต่อที่ไหนก็ได้เพราะว่าเรามั่นใจคุณภาพของนักศึกษาเราได้รับการรับรองของกระทรวงอว.นะเรียบร้อยแล้วนะฮะในผ่านระบบเชโคปกติเนี่ยทางแพทยสภาเนี่ยเขาจะมารับรองปีต่อปีตราบใดที่สำนักวิชาหรือคณะยังไม่ผลิตบัณฑิตไปวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติเนี่ยก็จะรับการรับรองนะครับในปีแรกผ่านไปเรียบร้อยนะครับแล้วในปีที่2ในปีที่3เนี่ยทันตแพทยสภาเนี่ยเพิ่งมาตรวจนะเพื่อรับรองสถาบันเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามั่นใจว่าสถานศึกษาของเราเนี่ยได้รับการรับรองหลักสูตรจากกระทรวงอว.แล้วก็ได้รับการรับรองสถาบันจากทันตแพทยสภาแห่งประเทศไทยครับค่าใช้จ่ายของเราเนี่ยอยู่ในระดับเดียวกับหลักสูตรนานาชาติของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับคือประมาณปีละ1,200,000 บาทแล้วก็ต่ำกว่ามหาวิทยาลัยไม่ดนนะครับแต่ว่าสูงหรือเท่ากับมหาวิทยาลัยเอกชนเหตุผลที่ต้องมีค่าใช้จ่ายเนี่ยสูงกว่ามหาวิทยาลัยรัฐเนี่ยเพราะว่าเราเป็นวิทยาลัยที่มุ่งมั่นที่จะมีการพัฒนานะครับแล้วก็มีประสิทธิภาพสูงสุดนะครับโดยการเรียนการสอนมีความพร้อมแล้วก็เราเป็นวิทยาลัยที่บริหารงานแบบวิสาหกิจก็คือว่าเราอยู่ในสภาพที่ว่าดูแลงบประมาณเราเองแล้วก็พัฒนานะฮะวิทยาลัยเราเองเพราะงั้นเราจึงต้องใช้เงินในการเริ่มต้นวิทยาลัยเนี่ยก็จะมีทุนให้นักศึกษาเรียกว่าทุนเรียนดีเด่นนักศึกษาท่านใดที่เรียนหนังสือได้คะแนนสูงสุด 10% ของคลาสเช่นมีนักศึกษา30คนแล้วท่านเรียนได้ในที่1ที่2ที่3นะครับแล้วก็ได้เกรดเฉลี่ยเกิน 3.5 ท่านจะได้ยกเว้นค่าธรรมเนียมตั้งแต่ปี2ถึงปี6ตราบใดที่นักศึกษาคนนั้นเนี่ยยังได้เกรดเฉลี่ยอยู่ 3.5 นะครับมีข้อแม้อย่างเดียวคือนักศึกษาต้องมาใช้ทุนชดใช้ทุนที่มหาวิทยาลัยรัฐอีกทุนหนึ่งที่ว่าทุนเรียนดีนักศึกษาท่านใดที่สอบแต่ละเทอมได้ 3.25 จะได้ลดค่าธรรมเนียมลง 25% นักศึกษาที่มาเรียนที่นี่เราจะจัดการให้อุปกรณ์ทั้งหมดนักศึกษาไม่ต้องซื้ออุปกรณ์เพิ่มเติมเราแจก iPad ให้และเหนือสิ่งอื่นใดเราให้นักศึกษามีประสบการณ์ที่ต่างประเทศเป็นเวลา6สัปดาห์ในปีชั้นปีที่6โดยวิทยาลัยเป็นคนจ่ายค่าใช้จ่ายหมดประเทศที่เราจะให้นักศึกษาไปก็เป็นประเทศที่เราทำ MOU เช่นประเทศจีนที่คุณหมิงประเทศสิงคโปร์ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกมาเลเซียอินโดนีเซียญี่ปุ่นแล้วก็ประเทศออสเตรเลียนั่นหมายถึงว่านักศึกษาเราเนี่ยนอกจากเรียนเป็นภาษาอังกฤษมีความรู้ทางด้านดิจิทัลเดนติสทรีนักศึกษาก็จะมีประสบการณ์ต่างประเทศซึ่งเป็นการเติมเต็มในหลักสูตรนานาชาติอยากจะบอกท่านผู้ปกครองว่าท่านอาจจะคิดว่าวิทยาลัยเราเปิดใหม่นะครับแต่ว่าผมขอมั่นใจว่าในเรื่องการเรียนการสอนหลักสูตรเนี่ยเราได้รับการรับรองจากทันตแพทยสภาเรามีอาจารย์ที่มีคุณภาพทั้งเป็นอาจารย์ใหม่และเป็นอาจารย์เก่านะครับและเรามีความมั่นใจเป็นนโยบายของเราที่จะให้นักศึกษาเนี่ยมีความรู้ความสามารถและเรียนหนังสืออย่างมีความสุขเป็นจุดสำคัญที่สุดเราจะเรียนให้มีความเครียดน้อยลงนะครับแล้วอยากจะเป็นทันตแพทย์ที่ดีในอนาคตก็สามารถก็ขอให้มั่นใจว่าวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติเป็นสถาบันชั้นนำของประเทศที่จะผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพให้กับประเทศชาติขอบคุณครับ